วาจาศิษย์สมเด็จพระเทพต่ออายุเผ่าทองโรคร้ายทำป่วยหนักกลับหายอย่างปาฏิหาริย์อาจารย์เผ่าทองทองเจือนะคะซึ่งเป็นอดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะท่านได้บอกเล่าเรื่องราวนะคะเมื่อปี2536ค่ะก็นับจนถึงตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาราวๆ30กว่าปีแล้วนะคะในขณะนั้นนะคะอาจารย์เผ่าทองอายุได้37ปีค่ะท่านได้ตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขั้นที่4ค่ะแล้วหมอก็บอกว่าจะมีอายุได้เพียงแค่อีก3เดือนเท่านั้นแต่ว่าวันนึงค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ได้รับพระราชทานบางสิ่งจากสมเด็จพระเทพและสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นสิ่งล้ำค่าค่ะที่อาจารย์บอกว่าจดจำไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่โดยเรื่องราวนั้นเริ่มต้นที่เมื่อครั้งที่อาจารย์พบว่าตนเองเป็นโรคร้ายขณะนั้นอาจารย์ทำวิจัยด้านโบราณคดีค่ะอยู่ที่ประเทศอังกฤษวันหนึ่งก็ได้คลำพบกับความผิดปกติค่ะเจอก้อนเนื้อขนาดเท่าเม็ดถั่วลิสงที่ราวนมด้านขวาค่ะตอนนั้นอาจารย์บอกว่าคิดว่าไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่ากดแล้วไม่เจ็บค่ะแต่คุณผู้ชมคะไออาการกดแล้วไม่เจ็บนี่ก็คือเป็นมากแล้วนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าขนาดของก้อนเนื้อนั้นที่อาจารย์เห็นนั่นก็คือมันโตขึ้นเรื่อยๆค่ะจนใหญ่เท่าไข่เป็ดก็เลยตัดสินใจกลับเมืองไทยค่ะโดยได้คุณหมอแพทย์หญิงบุญสมชัยมงคลค่ะบอกว่าให้เข้าห้องผ่าตัดในทันทีเพื่อตัดก้อนเนื้อออกมาตรวจค่ะแล้วก็พบว่าข่าวร้ายนั่นก็คือคุณหมอบอกกับอาจารย์เผ่าทองค่ะว่าต้องทำใจนะเพราะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขั้นที่4แล้วแล้วก็คงมีอายุอยู่ได้อีกแค่3เดือนเท่านั้นอาจารย์เผ่าทองบอกว่าตอนนั้นปล่อยโฮเลยค่ะเหมือนถูกพิพากษาไม่มีเรี่ยวแรงขยับตัวคิดแต่ว่ายังไม่อยากจะตายตอนนั้นอายุแค่37ปีกำลังมีหน้าที่การงานรุ่งโรจน์จะมาตายตอนนี้ไม่ได้แล้วแม่จะอยู่ยังไงเป็นลูกคนเดียวแม่เคยพูดตลอดว่าความทุกข์ที่สุดของแม่ก็คือเห็นลูกมาตายก่อนมานึกถึงคำนี้แล้วทำให้ฮึดสู้คิดว่าเราก็ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อแม่จะไปก่อนแม่ไม่ได้ก็เลยเร่งรักษาและจากการเร่งรักษานั่นเองค่ะคุณผู้ชมอาจารย์เผ่าทองบอกว่าเกือบจะทำเอาชีวิตหาไม่อีกเหมือนกันด้วยการให้เคมีดับเบิลโดสค่ะจนร่างกายนั้นทนไม่ไหวหัวใจหยุดเต้นไปแล้วก็ไม่รู้สึกตัวค่ะปั๊มหัวใจยังไงก็ไม่ขึ้นจนทางโรงพยาบาลเนี่ยต้องเข็นร่างไปไว้ที่ห้อง CCU ค่ะตอนนั้นสลบไป7วันสุดท้ายคุณหมอก็ลองใช้ไฟฟ้าช็อตทำให้ฟื้นขึ้นมาค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะก็ยังต้องรักษาต่อเนื่องไปอีกนะคะสรุปรวมๆแล้วต้องนอนโรงพยาบาลอยู่อีกถึง40อาทิตย์ค่ะแล้วออกมาก็ยังไม่หายค่ะก็ต้องรักษาต่อไปอีกปีแรกนั้นเป็นการรักษาที่ได้ผลดีค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาอีกนะคะมะเร็งก็ลุกลามอีกต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง6ปีเต็มพร้อมกับการผ่าตัดอีก9ครั้งค่ะกว่าจะมายืนยิ้มได้เป็นอาจารย์เผ่าทองในทุกวันนี้นะคะแต่ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์เผ่าทองเปิดใจค่ะบอกว่าเรื่องราวที่บอกว่าเป็นปาฏิหาริย์ของชีวิตที่จดจำได้ไม่มีวันลืมเลยก็คือเรื่องราวเมื่อช่วงแรกๆที่ท่านล้มป่วยลงด้วยโรคมะเร็งโดยแพทย์ระบุว่าจะสามารถมีชีวิตได้อยู่อีก3เดือนเท่านั้นท่านก็เลยไปกราบบังคมทูลลาต่อสมเด็จพระเทพค่ะโดยเนื้อหาอาจารย์เผ่าทองเล่าว่าก่อนหน้านั้นผมเคยถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถวายงานรับใช้สมเด็จพระเทพพอเจ็บปุ๊บหมอบอกว่าไม่รอดสิ่งแรกที่ทำก็คือโทรหาท่านผู้หญิงสุพรเพ็ญท่านผู้หญิงสุปราภาดาท่านผู้หญิงมนัสนิดให้ช่วยกราบบังคมทูลลาต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจากนั้นผ่านไปอีก 2-3 วันท่านผู้หญิงสุปราภาดากับท่านผู้หญิงสุพรเพ็ญก็อัญเชิญกระเช้าดอกไม้ผลไม้พระราชทานมาเยี่ยมบอกว่ากราบบังคมทูลลาแล้วแต่พระองค์รับสั่งว่าไม่ทรงรับและรับสั่งว่าไม่ให้ตายห้ามตายส่วนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาให้ท่านหญิงมนัสนิดเชิญดอกไม้พระราชทานมาและรับสั่งว่าที่ทูลลานั้นไม่ทรงรับ
และพระราชทานยาจีนมาให้ผมยังถ่ายรูปเก็บเอาไว้ทุกวันนี้แจกันดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระเทพกับกระเช้าดอกไม้ผลไม้ของสมเด็จพระนางเจ้ายังตั้งอยู่ในห้องโถงเวลานั่งกินข้าวนั่งทำงานจะเห็นรูปนี้ตลอดเวลาเป็นกำลังใจยาจีนที่สมเด็จพระเทพทรงบอกให้ผมทานถ้าเผื่อดีขึ้นให้กราบบังคมทูลขึ้นไปท่านจะพระราชทานมาให้อีกท่านบอกยานี้ต้องสั่งจากเมืองจีนถ้ากินดีท่านจะทรงสั่งให้เองผมก็ถือว่าได้คีโมแล้วยานี้ก็เลยไม่ได้ทานแต่ว่าใส่พานแล้วก็ตั้งอยู่ที่ข้างเตียงเอาพวงมาลัยมาถวายทุกวันพอหายเจ็บก็เอากล่องยานี้ขึ้นไว้บนหิ้งพระทุกวันนี้กราบไหว้ด้วยพวงมาลัยมีความรู้สึกว่าที่เราหายเป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านรับสั่งเอาไว้แล้วสมเด็จพระนางเจ้าก็ทรงรับเป็นคนไข้ในพระราชินูปถัมภ์ด้วยโดยให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระราชเลขาบอกว่าให้ช่วยดูแลยาอะไรที่จำเป็นต้องใช้ก็ให้สรรหามาให้หมดพระราชทานความช่วยเหลือดูแลเรามากเหลือเกินมากจนอีกกี่ชาติก็ตอบแทนไม่หมดจากวันนั้นจนวันนี้กระผมยังมีชีวิตอารมณ์หายใจยังสามารถอยู่ถวายงานในกิจการต่างๆได้รับสั่งของพระองค์ท่านนั้นเปรียบเสมือนวาจาสิทธิ์ที่เสกชีวิตของผมให้อยู่มาได้จบจนทุกวันนี้คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องราวของอาจารย์เผ่าทองทองเจือนะคะที่ต่อสู้กับโรคร้ายอย่างสุดความสามารถแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสองพระองค์ท่านนะคะทำให้อาจารย์มีกำลังใจต่อสู้จนหายดีอย่างทุกวันนี้ค่ะ